ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเราจะไปดูบรรยากาศที่หน้าบริเวณพระบรมมหาราชวังและบริเวณท้องสนามหลวงนะคะตอนนี้คุณเบญจรักษ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วที่จะรายงานสดให้ได้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเบญจรักษ์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสัตกมลคุณปิยะเกียรติคะบรรยากาศตลอดช่วงบ่ายวันนี้ค่ะประสงค์นิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลมาเพื่อกราบสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีโดยจะให้เข้าไปจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเดิมค่ะบรรยากาศในช่วงบ่ายประสงค์นิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเพื่อกราบสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อตั้งแต่เวลา 16:00 นนะคะเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีโดยจะให้เข้าไปจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเดิมค่ะโดยนายดิษพงษ์แซ่ยิบนะคะชาวปัตตานีซึ่งเป็นอาสาสมัครซ่อมจักรยานเพื่อน้องที่เดินทางมาเพื่อจะกราบสักการะพระบรมศพด้วยการปั่นจักรยานจากจังหวัดปัตตานีใช้ระยะเวลากว่า10วันของการเดินทางซึ่งระยะทางมากกว่า 1,000 กิโลเมตรเปิดเผยกับทีมข่าวว่าค่ะตั้งใจมากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งตลอดการเดินทางนะคะได้รับน้ำใจจากคนไทยทุกพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ได้ฝากใจมาเพื่อกราบพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะผมมาจากปัตตานีครับก็ปั่นจักรยานมาตอนก่อนที่จะปั่นจักรยานมานี่ผมไปทำกิจกรรมปั่นซ่อมจักรยานให้น้องตามโรงเรียนช่วงจังหวะนั้นท่านได้สวรรคตก็รู้สึกไม่ดีอ่ะคือเสียใจก็พอกลับจากกิจกรรมแล้วก็ตั้งใจบอกกับทางบ้านเลยว่าจะต้องมาให้ได้ด้านนางยุพดีศรีทับทิมประชาชนที่เดินทางมากราบพระองค์แล้วหลายครั้งเปิดเผยในเรื่องของการใช้บริการรับส่งรถและเรือนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการเป็นอย่างดีมีความประทับใจและเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะป้าก็นั่งรถมาค่ะเป็นยังไงคะการบริการของป้าเขาพูดจริงๆทุกที่ดีมากทั้งจะเป็นรถเมล์หน่วยงานไหนดีหมดทุกคือว่าเขาให้ความสะดวกกับเราอ่ะแล้วก็ป้าเขาปลื้มใจอ่ะแล้วพอมาที่นี่ค่ะเป็นไงเจ้าหน้าที่ให้โดน่ารักหมดทุกคนนอกจากนี้นะคะในวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจสอบสภาพของต้นมะขามรอบท้องสนามหลวงซึ่งมีอยู่จำนวน786ต้นพบว่ากว่า200ต้นนะคะอยู่ในสภาพทรุดโทรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศษอาหารและน้ำดื่มที่ประชาชนนำมาเททิ้งรวมทั้งน้ำที่ใช้ในการชำระล้างนะคะหลังประกอบอาหารซึ่งที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีการทำการฟื้นฟูต้นมะขามไปแล้วบางส่วนโดยจะทำการฟื้นฟูที่เหลือนะคะโดยจะใช้เวลาประมาณ15วันค่ะทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพอย่านำเศษอาหารหรือน้ำมาเททิ้งโดยรอบต้นมะขามเพราะต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงถือว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์ขออภัยค่ะถือว่ามีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์คู่สนามหลวงมายาวนานเพราะปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และมีอายุมากกว่า100ปีจึงอยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาต้นมะขามให้อยู่คู่กับสนามหลวงตลอดไปค่ะค่ะสำหรับปริมาณของประชาชนที่เดินทางมาณวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีจำนวนมากกว่า 20,000 คนค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศตลอดช่วงบ่ายวันนี้ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณคุณเบญจรักษ์นะครับ